ฮัลโหล everybody ฮัลโหล everyone in the world how are you today I will send you the picture from เกาะพะงัน Island again thank you so much for watch my channel อ่าวไทย channel Gulf of พะงัน Gulf of Thailand เกาะพะงัน Island todayReally nice weather. Before the sun up, we can have the good thing around my place, around my home. Thank you, all of the fan and fan club, everybody. Now in the island is very, very nice day. Feeling all the shiny sunny day again today from the island so I really happy to send you a picture from my my place my home for everyone ขอบคุณนะคะทุกทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาคุยกันมาติดตามกันนะคะวันนี้เอาความสดใสสดชื่นของเช้าวันใหม่มาส่งกันนะคะพอส่งเช้าวันใหม่ก็ส่งใจให้เบิกบานเลยนะคะทันทีเลยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคของประจำวันเราก็จะฟันฝ่ามันไปได้ด้วยกันนะคะอยากให้ทุกคนให้ทุกเพื่อนมีความสุขกับการใช้ชีวิตในวันที่เราลืมตาตื่นขึ้นมาดูความสดใสความเป็นอยู่ของแต่ละวันนะคะแต่วันนี้เฉพาะวันนี้ณวันนี้เท่านั้นที่กำลังเป็นปัจจุบันของเราเราทำปัจจุบันของเราให้มีความสุขให้มีความสุขค่ะให้เบิกบานนะคะใช่ไหมว่างานที่หนักงานที่เป็นงานออกกำลังกายงานใดๆก็ช่างจะสร้างพลังให้เราเป็นคนที่ร่างกายเราก็สดชื่นนะถ้ามีเหงื่อออกถ้าไม่มีเหงื่อออกอาจจะเป็นโรคตับโรคไตก็ได้นะคะถ้าอยู่ในที่ทำงานมากๆเหงื่อไม่ออกท่านจะต้องให้เหงื่อออกใช่ไหมหมอถึงบอกว่าให้เหงื่อเราออกบ้างถ้าเหงื่อเราออกบ่อยๆโรคตับโรคไตโรคตาเหลืองก็จะไม่เป็นกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะบำรุงสมองด้วยวิตามินเสริมอาหารเสริมกันบ้างนะคะเพราะว่ารุ่นใหญ่รุ่นขนาดอย่างที่เราคนพูดนี่สัญญาก็พยายามดูแลตัวเองดูแลสุขภาพเติมพลังใส่อาหารเสริมทุกอย่างที่เราจะมีได้แล้วก็เห็นไหมคะความสดใสตามข่าวที่ออกมาสลึงสวรรค์เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของเราท่านมีพระราชพิธียิ่งใหญ่สำหรับรัชกาลเริ่มต้นในการมีพิธีพยุหยาตราเรียบพระนครนะคะเป็นการเฉลิมฉลองที่ดีที่สุดของประชาชนไทยที่เรามีสถาบันไม่ใช่สถาบันเดียวเนาะ3สถาบันรวมรอเลี้ยงเชื่อไหมว่าความเป็นประเทศไทยความเป็นคนไทยของเราเนี่ยไปที่ไหนก็ช่างไปเสพเอาความดีความสวยงามความเจริญของประเทศเขาแต่เราเป็นคนไทยอยู่ที่ไหนก็ช่างมันโหยหาคิดถึงประเทศของตัวเองมากๆใช่ไหมคุณเป็นกันหรือเปล่าเรานี่แหละที่เป็นเชื่อไหมว่าสิ่งที่มันอยู่รอบข้างเราอะถ้าเราตัดสินใจนะวันหนึ่งมันพอแล้วมันพอดีมันพอเพียงเราจะไม่ไปทางไหนอีกเลยกลับบ้านดีกว่าทำบ้านให้อบอุ่นทำตัวเราให้มีประโยชน์มีสาระในช่วงจังหวะชีวิตที่เรายังอยู่นะคะและถ้าท่านได้ที่ยังอยู่ในแดนไกลที่ไกลท่านก็มีความสุขในครอบครัวใช่ไหมคะวันหนึ่งเราก็อยากมีความเป็นส่วนตัวสักวันกลับมาบ้านเราบ้างนะมาเที่ยวประเทศไทยหรือไปเที่ยวประเทศไทยให้ทั่วนะคะเรามีโอกาสมีกำลังทรัพย์ที่จะจ่ายขนาดต่างชาติเขายังมาเลยมาถึงเกาะพะงันเชียวนะมาแล้วก็มีความสุขกับการมาเที่ยวมาเยี่ยมเยียนนะคะเขาชอบใจมากที่มาอยู่กับเราแล้วเขาก็หาเรื่องมีจุดใดจุดหนึ่งที่เขาบอกว่าเธอจำฉันได้ไหมฉันมาเมื่อ5ปีก่อนแล้วปีที่2ฉันก็มาอีกหลังจากนั้นภายใน
ใน5 ปีฉันมานี่3 ครั้งจากที่ฉันเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กวันนี้ฉันเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าฉันพาเพื่อนหญิงของฉันมาแนะนำให้เธอรู้จักแหมมาฮันนีมูนกันเลยทีเดียวนะคะวัยรุ่นจากวัยรุ่นที่ช่วงหนึ่งเริ่มต้นเป็นนักศึกษาหางานหรือว่าเที่ยวแบบนักศึกษาตอนหลังมาเที่ยวแบบคนที่เริ่มทำงานแล้วนะคะกำลังทรัพย์ของเขาดีมากแล้วเขาก็ยังกลับมาเที่ยวนะคะเขามาฟูลมูน7 วันแล้วเขาก็ต้องไปที่อื่นเขาบอกว่าการพักผ่อนของเขาหยุดลงเสียแล้วนะคะหยุดลงเสียแล้วก็เลยได้มาแวะมาคุยกันอีกแล้วนะคะในช่วงปีของแต่ละปีแล้วก็คนที่ทำบ้านอย่างเราธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่เชิงเป็นธุรกิจมันเป็นเหมือนบ้านๆเราเลี้ยงดูตัวเราเองนะคะมันทำให้เราประสบความสำเร็จนะสิ่งที่เราทำอยู่นี่มันเป็นความภาคภูมิใจในการเป็นคนหนึ่งที่ดูแลบ้านของตัวเองแล้วก็เป็นผู้ต้อนรับทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดีของเรากับเพื่อนต่างแดนแล้วก็ดีใจมากเลยนะคะขอบคุณนะทุกคนเลยที่เราเข้ามาเป็นมิตรรักแฟนเพลงกันอยู่ในช่องของอ่าวไทยชาแนลขอบคุณมากๆเลยนะคะ Thank you for all my fan club and then my people that we are come follow each otherThank you very much. Even you different only nationality, but we are the same in the feeling about the social network. YouTube channel make we come to meet each other. I'm really happy. I'm really proud to see you, to meet you all, dear. Thank you very much from Koh Phangan Island, Thailand.Welcome everyone to my channel and thank you a day every day. Okay, darling, have a good day, have a good life for your daily. This is my diary for I talk about how to make the good morning to be happy morning in day. Thank you very much for visit. ขอบคุณจริงๆนะคะที่เข้ามาคุยกันเนาะจากเกาะพังงานคอมมอนบังกะโลวันนี้อากาศเย็นตอนเช้านะคะสายมาน่าจะร้อนอีกเช่นเดิมหวังว่าเพื่อนๆจะได้คุยกันในไลฟ์ที่จะเปิดไลฟ์ต่อไปนี้นะคะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอาใจเอาใจ